สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Talk with Research โดยดิฉันพันธภาพ่อบุญขามรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะทางหลักทรัพย์ทิสโก้ก็จะเชิญนักวิเคราะห์นะคะแล้วก็กูรูท่านต่างๆมาวิเคราะห์เจาะลึกลงรายละเอียดของข้อมูลหุ้นแต่ละตัวนะคะแล้วก็จะนำเสนอข้อมูลไอเดียการลงทุนให้กับนักลงทุนทุกท่านได้รับฟังกันสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณรัศมิมานเสริมประเสริฐนักวิเคราะห์จากสำนักวิจัยทิสโก้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่หนูละกันนะคะวันนี้พี่หนูจะมาอัปเดตหุ้นตัวไหนคะค่ะวันนี้นะคะก็มาอัปเดตหุ้นเมกะหรือว่าชื่อเต็มว่าเมกะไลฟ์ไซแอนซ์นะคะเป็นหุ้นที่ขายซัพพลิเมนต์วิตามินแล้วก็ยาตามโรงพยาบาลแล้วก็ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะครึ่งหนึ่งของบริษัทนี้ถ้าจะเคยอ่านในรีพอร์ตที่เราเคยมีอัปเดตเรื่อยๆนะคะก็คือ 50% ของรายได้เนี่ยจะมาจาก branded business ที่จะเห็นตามโฆษณาว่า Mega We Care นะคะอีกครึ่งหนึ่งของในส่วนของรายได้ของบริษัทเนี่ยจะมาจากตัว Max Care Distribution ซึ่งเป็นเหมือนกับรับจัดขนส่งสินค้า distribute ในพม่าเป็นหลักนะคะนอกจากนี้เนี่ยในครึ่งหนึ่งของในส่วนของ branded business เนี่ยไม่ได้มีแค่วิตามินหรือซัพพลิเมนต์นะคะยังมียาที่ตามโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ OTC หรือว่ายาที่สามารถซื้อขายได้ตามร้านขายยาทั่วไปค่ะตัวนี้ที่เรานำมาอัปเดตในวันนี้นะคะก็คือเพลินเรามองว่าในช่วงของโควิด-19 ตั้งแต่มีโควิด-19 ระบาดเนี่ยการยอดขายของบริษัทในแง่ของวิตามินซัพพลิเมนต์เนี่ยมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดจากทางที่ทางบริษัทได้อัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ยอดขายของทางบริษัทและก็ที่เห็นในผลประกอบการในไตรมาส1ด้วยนะคะก็จะเห็นว่ามีการเติบโตที่ค่อนข้างเยอะแบบเป็น low single digit เอ๊ะทอดขา low double digit นะคะก็ถือว่าเติบโตใช้ได้อยู่ในช่วงที่คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็มองว่าคุณหมอเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่อาจจะสั่งยาได้ให้นานขึ้นนิดนึงสำหรับผู้ป่วยหรือว่าลูกค้าหรือว่าคนไข้ที่มาตามโรงพยาบาลจะได้ไม่ต้องมาบ่อยเพราะว่าคนไข้เองก็จะเหมือนกับหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเพราะว่าเหมือนกับกลัวกล้ากลัวว่าจะมาโรงพยาบาลดีไหมด้วยดังนั้นคือเหมือนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับทางที่คุณหมอแนะนำด้วยก็ขึ้นแล้วแต่อาการของโรคแล้วแต่ตัวยาและพวกนี้ว่าจะสั่งได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะค่ะก็หุ้นตัวนี้ถือว่าได้รับผลประโยชน์จากเรื่องโรคโควิดนะคะในขณะเดียวกันกับที่บริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะค่ะแล้วทีนี้อยากจะทราบว่าตัวเมกะค่ะคาดว่ากำไรน่าจะโตได้กี่เปอร์เซ็นต์คะพี่หนูถึง10ไหมคะจริงๆเนี่ยเรามองว่ากำไรน่าจะ flat แต่ว่าในแง่ของรายได้เนี่ยน่าจะมีการเติบโตที่ดีกว่า management คาดไว้คือผู้บริหารเนี่ยมองไว้ประมาณ5-10เราทำประมาณ7ซึ่งคือเรามองว่าโควิด-19มันยังไม่จบน้องแนนก็จะเห็นว่าข่าวทุกวันนี้ก็คงแบบคือวัคซีนหลายๆอย่างเท่าที่ดูอย่างเร็วหรืออย่างที่เขาบอกกันคือประมาณสิ้นปีหน้าซึ่งถ้ายังเป็นอยู่อย่างเงี้ยคนก็ยังต้องเหมือนกับพยายามเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทานวิตามินก็เป็นทางเลือกหนึ่งนอกจากการออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ยังต้องมีการเหมือนสั่งยาอย่างต่อเนื่องอะไรนอกจากโรคนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมว่าเดี๋ยวได้มาสามเนี่ยหน้าฝนมา มีไข้หวัดใหญ่อีกหรือมีหลายๆอย่างที่ก็ต้องมีเตรียมไว้นะคะก็เลยทำให้มองว่าในแง่ของรายได้เราไม่ได้คอนเซิร์นอะไรนักแต่ว่าในแง่ของตัวบอททอมไลน์เนี่ยเนื่องจากว่ามี2เรื่องที่มีอัปเดตไว้นะคะถ้าจะดูในสไลด์ได้เนี่ยก็คือในส่วนของตัวที่เขาเป็นอินเวสต์เป็นพาร์ทเนอร์ของ JBJ 5050กับMSN Laboratory ที่อันนั้นจะมาจากอินเดียเป็นส่วนของโรงงานยาที่จะมีที่พม่าค่ะอันนี้ก็เหมือนกับว่าพอมีโควิด-19ทำให้การก่อสร้างแล้วก็การเริ่มผลิตยาเนี่ยอาจจะล่าช้ากว่าแผนเดิมแล้วก็ในส่วนของตัวที่เขาไปลงทุน 83% ที่ PT Futamed Indonesia ตรงนี้ก็เหมือนกับกว่าจะกำไรใช้เวลาประมาณ30ปีอะค่ะซึ่งมันเป็น normal operation อยู่แล้วเพราะว่ากว่าที่จะขึ้นทะเบียนยากว่าจะเกี่ยวกับปฏิบัติตามกฎหมายที่นั่นนะคะที่เป็น overseas investment เนี่ยก็คงต้องใช้เวลาแล้วกว่าที่จะ ramp up capacity หลายๆอย่างก็ต้องใช้เวลา 3-4 ปีกว่าจะมีกำไรดังนั้น2เหตุผลนี้ก็น่าจะทำให้กำไรของเมกาก็คงน่าจะ flat มัน year on year ค่ะได้ค่ะแล้วอย่างที่ดูเนี่ยตอนนี้พี่หนูยัง recommend ให้ hold อยู่ใช่ไหมคะสำหรับตัวนี้ทำไมถึงยังไม่ให้ buy ค่ะเพราะ2เหตุผลที่เกริ่นไว้อะค่ะคือเรามองว่า top line เราไม่ได้ห่วงอะไรมากมายเพราะว่าคนก็ยังคงดูแลสุขภาพดีอ่ะฮะใช่แล้วก็ยอดขายตามโรงพยาบาลหลายๆอย่างที่เกินไปแต่ว่าอย่างที่การดีเลย์การก่อสร้างความล่าช้าพวกนี้รวมไปถึงการที่ป
PT Fundamed จะมี loss making เข้ามาในช่วง30ปีแรกอะค่ะก็คงอาจจะมาดึงกำไรแทนที่จะโตได้ดีกว่านี้อะไรประมาณนั้นค่ะได้ค่ะก็เท่ากับว่าตัวนี้ก็คือยังให้โฮแล้วก็ target price อยู่ที่35บาทใช่ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอคุณรัชมิมาเสริมประเสริฐนะคะที่ให้เกียรติมาอัปเดตหุ้นตัวเมกะให้ทุกท่านได้รับฟังกันขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะสุดท้ายนะคะก็ต้องขอย้ายฝากประชาสัมพันธ์สำหรับโปรโมชั่นของทางหลักทรัพย์ทิสโก้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมปี2563รับคะแนนทิสโก้สมาร์ทพอยต์ไปเลยนะคะ2เท่าค่ะทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากเราได้โดยผ่านช่องทางทางอีเมลหรือ www.tiscosec.com หรือผ่านทาง Telegram Tisco e-research แล้วกลับมาพบกับพวกเรากันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ